ส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะส่งผลให้บางพื้นที่ของอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มมีน้ำเอ่อท่วมใต้ถุนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ำแล้วกว่า20หลังคาเรือนระดับน้ำสูง10เซนติเมตรแต่ประชาชนยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยในอำเภอบางบานก็บอกว่าขณะที่ทุกภาคส่วนนะคะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเกษตรกรได้ทำนาเหลื่อมปีแล้วก็จะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันภายในวันที่15กันยายนนี้ค่ะล่าสุดทางด้านกรมชลประทานก็ชี้แจงการปรับลดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ลุ่มภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันออกผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจาก140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนฝั่งตะวันตกปรับลดการรับน้ำเข้าทางประตูระบายน้ำพลเทพลงสู่แม่น้ำท่าจีนจาก140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาค่ะได้ลดน้ำไหลผ่านจาก820เหลือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านท้ายเขื่อนลดลงตามไปด้วยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากที่สุดทางนี้ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรับทราบแผนการระบายน้ำล่วงหน้าแล้วสำหรับการปรับลดการระบายน้ำดังกล่าวนะคะก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อยอำเภอเสนาและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ระดับน้ำบริเวณนั้นจะลดลงประมาณ10ถึง15เซนติเมตรค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่หมู่1บ้านหลังเขาสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสะพานลูกบวบที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะใช้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านเนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวทำให้เด็กนักเรียนและก็ชาวบ้านนั้นสัญจรไปมาอย่างยากลำบากแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยค่ะ